ฝ่ายบุรุษกรของมูลนิธิคนที่มีชื่ออยู่ในนี้ใครที่ไม่ทำงานแจ้งพวกเขาว่าไม่ต้องมาอีกละนอกจากนี้ให้เลิกจ้างวี่เจียและทุกคนที่ทำการยักยอกสั่งปรับพวกเขาเพื่อเป็นการลงโทษมันกระทันหันเกินไปหรือเปล่าคะกระทันหันไปเหรอถ้าเธอคิดว่าตัวเองทำไม่ได้บางทีฉันน่าจะใส่ชื่อเธอลงไปในรายการชื่อนั้นด้วยสินะไม่เลยค่ะฉันจะรีบทำเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าการต่อสู้ครั้งก่อนจะคุ้มค่าแฮะตอนนี้พนักงานของบริษัทเชื่อฟังขึ้นมากเลยตอนนี้คนของแม่เลี้ยงของหลวงรุ่ยชิงถูกกำจัดออกไปหมดแล้วเดาได้เลยว่าคืนนี้เธอต้องทำอะไรสักอย่างแน่หลวงรุ่ยหลินเป็นพวกไม่เอาไหนตราบใดที่แม่ของเขาล้มลงนั่นคือหมดสิ้นหนทางแย่งอำนาจกับเขานั่นคือเหตุผลที่หลวงรุ่ยชิงปล่อยให้ฉันจัดการทุกอย่างในมูลนิธิได้ตามใจชอบป๊อกป๊อกเข้ามานายหญิงน้อยเรามาที่นี่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาถึงในเดือนนี้ให้กับคุณค่ะอะไรนะลองดูสักหน่อยนะคะถ้าคุณไม่ชอบก็ส่งมันคืนก็ได้ค่ะนี่มันอะไรกันขายเครื่องประดับเหรอมันแพงกันทุกชิ้นเลยขอโทษด้วยนะคะแต่ฉันไม่ต้องการเครื่องประดับพวกนี้หรอกค่ะรบกวนช่วยนำกลับไปด้วยนะคะคุณหลงไม่ได้บอกคุณเหรอคะคุณหลงได้ซื้อเครื่องประดับพวกนี้แล้วล่ะค่ะและบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบพวกมันเขาจะคืนมันเองค่ะเดี๋ยวก่อนอะไรนะคุณลงบอกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดที่เรามีจะต้องส่งให้คุณเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้คุณได้เลือกมันก่อนค่ะนี่เขาบ้าไปแล้วหรือไงทำไมเขาไม่ให้เงินฉันล่ะฉันอยากได้เงินมากกว่าอีกเฮ้ยรสนิยมความงามของเขาอาจจะต่างจากฉันนิดหน่อยแต่ตุ้มหูพูดนี้ดูไม่เลวฉันจะเก็บมันไว้ให้ก็แล้วกันแต่ได้ปลดเอาที่เหลือไปกลับคืนไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนายหลงหลีอาหารคุณนายหลงโทรมาครับฮัลโหลคุณคิดอะไรอยู่ใครทำให้คุณซื้อเครื่องประดับตั้งเยอะแยะมากมายแบบนั้นก็ผมไม่ได้อยากให้คนอื่นมีของที่คุณไม่มีนี่แต่อยากให้คุณไม่อยากได้มันก็ไม่ต้องเอาคุณเสียสติไปแล้วจริงๆด้วยแค่นี้นะตืดอุ๊บตลกมากหรือไงไม่ครับไม่ตลกสักนิดแต่ผมคิดว่านั่นมันกำลังอารมณ์ดีนะครับฉันเนี่ยนะบางทีอาจเป็นเพราะว่าฉันได้ยินเสียงของเด็กบ้านั่นกลางคืนอาหารจานสุดท้ายเสร็จแล้วป้าช่วยออกไปเสิร์ฟหน่อยนะคะได้ค่ะนายท่านนายหญิงคะวันนี้คุณชายโชคดีที่อ่านค่ำคืนนี้เป็นฝีมือของคุณนายน้อยป้าช่วยเป็นคนทำอาหารแล้วคุณก็แค่ยกมันมาเสิร์ฟเองใช่ไหมมันไม่ใช่สักหน่อยฉันเป็นคนทำต่างหากเลยอยากถ้าฉันโกหกคุณขอให้ฉันกลายเป็นสุนัขตามนั้นเจ้าสุนัขน้อยจุ๊บจุ๊บดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปได้ด้วยดีสินะพ่อดีใจด้วยนะความสัมพันธ์ของเขาดีจริงนั่นแหละแต่เมื่อไม่นานมานี้มีบางอย่างที่หลียะหานได้ทำลงไปแล้วทำให้ใครบางคนไม่พอใจนะสิเหย่าเต๋อย่าหานต่อยตีกับคนอื่นในที่สาธารณะเมื่อวานนี้แล้วยังก็ไล่พนักงานกลุ่มหนึ่งออกจากมูลนิธิด้วยแถมแม้แต่ค่าจ้างชดเชยเขาไม่ได้จ่ายนี่เธอกำลังทำให้ตระกูลหลงขายหน้าหรือต้องการจะหักหน้าฉันกันแน่ฉันเดาไว้ถูกเพลงเลยหวังอี้ฉันเริ่มแล้วสินะคุณแม่คะเมื่อวานนี้ตำรวจได้แจ้งเราว่าจางวี่เจียเป็นคนขายทรัพย์สินของบริษัทคนแบบนี้หนูยังต้องเก็บไว้อีกนะคะไม่ต้องมาทำท่าน่าสงสารซีโอ๊ยฉันรู้ว่าไล่คนที่ทำงานกับคุณแม่มันผิดแต่ตอนนี้มีแค่คนมองฉันทำยังไงล่ะคะหนูตั้งใจจะขอโทษคุณแม่หนูก็เลยลงมือเข้าครัวด้วยตัวเองเพื่อคุณแม่เลยนะคะเธอไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนที่ไล่คนอื่นออกแต่เธอกำลังขดขี่คนอยู่นะและตอนนี้เธอกำลังแสดงละครอยู่กับใครกันนะพอละก่อนหน้านี้ก็เป็นมื้อเย็นที่ดีแท้ๆตอนนี้วุ่นวายไปหมด
แล้วคุณจะมาโมโหใส่ฉันทำไมถ้าฉันว่าอะไรเธอไม่ได้เมื่อเธอทำผิดต่อหน้าในอนาคตเธอจะกลายเป็นเจ้าของบ้านนี้แม้แต่ลูกชายคุณก็ต้องเตรียมเรียกเธอว่าแม่ด้วยสิหนูไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะหมอนี่ดูอะไรกันมีปัญหายุ่งยากอยู่ตรงหน้าแล้วยังไม่ช่วยอีกพ่อคะอย่าโทษคุณแม่เลยเป็นความผิดของฉันเองฉันขอโทษเองค่ะผมกินเสร็จแล้วดูสิว่าเธอสร้างเรื่องขึ้นมามากแค่ไหนพอใจหรือยังทีหลังมีปัญหาอะไรก็ให้ยาหารจัดการเธอไม่ต้องมายุ่งอีกว่าไงนะแสดงพออะไรล่ะเอคิดว่าไงล่ะมันน่าสนใจดีใช่ไหมตอนนี้ต่อให้แม่เลี้ยงนายจะอยู่ข้างหลวงรุ่ยหลินก็ไม่มีผลดีอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วเธอคิดว่าฉันจะเริ่มจากแม่เลี้ยงของฉันก็เลยแกล้งแสดงแบบวันนี้หรอแน่นอนพวกเราเป็นหุ้นส่วนกันนี่นาฉันจะไม่ทำอะไรได้ยังไงล่ะหุ้นส่วนเพราะงั้นเธอเลยทำตัวเองเป็นแบบนี้งั้นหรอแบบไหนนะแบบนี้ไงสำนักกฎหมายพ่อของฉันเป็นยังไงบ้างคุณที่สบายดีครับและก็มีความต้องการที่จะสื่อสารกับผมด้วยตอนนี้มีจุดที่เป็นประโยชน์ต่อเราทางคนที่ได้เชิญทนายหลัวมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนและตำรวจได้หันไปสนใจเขาแล้วปกติแล้วทนายหลัวไม่รับคดีที่ต่ำกว่า10ล้านไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมเขาถึงรับคดีเล็กๆแบบนี้ล่ะคะใช่ครับแล้วคุณพ่อของคุณบอกด้วยว่าได้รับการปฏิบัติ ดีขึ้นแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกแล้วครับเห็นได้ชัดเลยว่ามีใครบางคนกำลังขุดคุยเรื่องนี้รวมทั้งทนายหลัวด้วยจะว่าไปแล้วหลวงรุ่ยชิงก็แค่โกรธจัดเพราะฉันผิดบางเรื่องที่ตาเก๋พ่อของฉันเกิดเรื่องจากนั้นก็ไม่ได้เอ่ยถึงอีกเลยหรือว่าจะเป็นเขาด้านหนึ่งของวิลล่าหลวงรุ่ยชิงน่าจะรู้อยู่แล้วว่าฉันปลอมตัวเป็นเจ้าสาวเพื่อปลอมวาดภาพนั่นแต่ทำไมก็ถึงไม่ถึงพูดอะไรเลยล่ะคุณชายกลับมาแล้วกลับมาเร็วจังวันนี้จางวี่เจียมาทำเรื่องลาออกฉันกลัวว่าเธอจะวายและฉันจะทนไม่ไหวอีกฟาดเธอไปอีกนะแล้วฉันก็นั่งไม่ติดอยู่ในบริษัทด้วยฉันกลัวว่านายจะรู้เข้าตัวเล็กนิดเดียวกลับมาแรงใหญ่เชียวนี่ของเธอมันคืออะไรหรอคงไม่ใช่เครื่องประดับเหมือนเมื่อ2วันก่อนสินะนี่คุณไม่ได้ซื้อของที่ไร้ประโยชน์มาอีกแล้วหรอเปิดดูก่อนสิคุณซื้อนี่มาหรอก็แค่เดินผ่านร้านก็เลยซื้อมาเท่านั้นแหละชอบไหมล่ะไม่มีใครจะพูดว่าไม่ชอบตอนที่ได้รับของขวัญหรอกนะแต่คุณแค่บังเอิญซื้อมันมาจริงๆหรอใช่มีอะไรงั้นเหรอนี่มันเป็นสินค้าที่ต้องสั่งทำเป็นพิเศษชัดๆดังนั้นคุณต้องสั่งนัดล่วงหน้าเป็นพิเศษด้วยทำไมก็ถึงซื้อมันมาล่ะแล้วชื่อที่ปักอย่างปลานี่ตรงนี้เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันเหรอผมไม่ทันได้สนใจมันน่ะถ้าคุณไม่บอกผมมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆอุ๊บ ก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้สังเกตเลยว่าหลวงรุ่ยจริงโกหกไม่เป็นแบบนี้ไม่งั้นก็คงเป็นที่ทางร้านเราเองแหละจริงเหรอร้านนี้ไม่รู้ภรรยาของรุ่ยจริงมีชื่อว่าจีเฟ่ยพี่สักหน่อยกลายเป็นว่าคนที่มีหลวงรุ่ยชิงในชีวิตไม่ใช่หลีย่าหานแต่เป็นฉีเฟยวีขอบคุณนะวันที่2ในนิยายเธอไม่ควรทำตัวเป็นมือสมัครเล่นนะไว้ฉันจะเอาคนมาช่วยแต่งตัวเธอก็อาจจะสวยหน้าตะลึงไปเลยสมัยนี้แล้วนาคิดว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่แต่งหน้าทำผมไม่เป็นจนถึงขนาดต้องให้ผู้ชายบอกว่าต้องแต่งตัวยังไงฮะเดี๋ยวนะนายหมายความว่ายังไงในนิยายช่วงนี้นายไปอ่านอะไรมาไม่มีอะไรชิวเหมือนเป็นคนพูดน่ะว่ามันเป็นแบบในนิยายนี่มันโกหกชัดๆไม่แปลกใจเลยที่เขาจะพูดว่าเธอต้องมีแบบที่คนอื่นมีช่วงนี้คงไปอ่านอะไรแบบนี้มาไม่น้อยทีเดียวถ้าคุณพูดว่าเป็นแบบสู่เจียฉันก็จะเชื่อนะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่พี่
ชิชิวหมิงจะสนใจเรื่องแบบนี้ทำไมถึงเป็นชิวหมิงได้ล่ะชักน่าสงสัยแฮะหรือว่าเจ้าชูหมิงน่าจะเป็นคนพิเศษมากกว่าก็เพราะว่าเขาต้องช่วยนายจีบสาวชื่อเจียแล้วก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพวกนิยายรักนะสิเออเป็นแบบนี้เองเหรอวันนี้เธอจะออกไปแบบนี้เหรอใช่นะสิวันนี้จะต้องไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าที่นั่นน่ะมีสื่อมวลชนมากมายเพราะงั้นจึงไม่ควรแต่งหน้าจัดนะสิอุ๊บนายทำอะไรน่ะตรงนี้มันดูโล่งๆน่ะต่างหูที่เธอทิ้งไว้ครั้งก่อนใส่โจกันอื่นซะว่าเธอมีแต่พวกเขาไม่มีครั้งนี้อ่านจากนิยายเรื่องไหนอีกล่ะถ้าคุณไม่ใส่มันข้าออกจากบ้านน่ะอะปล่อยฉันลงเร็วเข้าฉันจะใส่มันไงเดี๋ยวไม่ทันแล้วใส่แต่แรกซะก็สิ้นเรื่องอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆก็เพี้ยนขึ้นมาบ้านเด็กกำพร้าที่เธอจะไปวันนี้ชื่อว่าอะไรนะจะว่าไปแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะมันเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่รับเลี้ยงฉันไว้น่ะชื่อว่าสถานสงเคราะห์บ้านเทวทูตน่ะสถานสงเคราะห์บ้านเทวทูตคุณรู้จักที่นั่นเหรอก็นิดหน่อยน่ะแม่ฉันเป็นคนก่อตั้งที่นั่นฮะหรือว่าเราจะเคยพบกันมาก่อนงั้นเหรอเหมือนกับว่าโชคชะตาได้ลิขิตพวกเราไว้แล้วสถานสงเคราะห์บ้านเทวทูตที่นี่เราไม่มีของเล่นมากนักลานิมะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆผู้อำนวยการของสถานสงเคราะห์บ้านเทวทูตเด็กพิการไม่ได้ถูกแบ่งแยกไปจากเด็กปกติพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกว่ามีบางอย่างแตกต่างกันเรามักจะได้รับเด็กพิการตั้งแต่กำเนิดพวกเขาต้องการผ่าตัดรักษาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้มูลนิธิของเรามีโครงการพิเศษค่ะและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมีกองทุนสำรองแยกไว้ต่างหากเมื่อถึงคราวจำเป็นค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นหรอคะอาเมียเป็นโรคปอดอักเสบค่ะเธอนอนไม่ได้นอกจากคุณหลีจะอุ้มเธอไว้แล้วเธอต้องทำยังไงคะดีขึ้นแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะนี่อะไรคะเด็กเล็กในบ้านเด็กกำพร้าจะต้องมีสิ่งนี้ค่ะเป็นเหมือนกับบัตรประจำตัวแบบนี้นี่เองเสื้อข้อมือที่ดูคุ้นตาจังเหมือนกับว่าฉันเคยเห็นมันจากที่ไหนสักแห่งเอาออกมารูปภาพของตีเฟื่อยวี่ตอนเธอถูกรับเลี้ยงเสื้อข้อมือเหมือนกันเลยเอ๊ะแต่ฉันไม่คิดว่าเคยเห็นมันจากที่นี่ที่เดียวแน่นี่มันรูปทารกในห้องหลีย่าหานนะเธอใส่สร้อยข้อมือแบบเดียวกันไว้ด้วยหรือว่าหลีย่าหานกับฉันเป็นนายหญิงคะมีปัญหาอะไรเรื่องสร้อยข้อมือนี้หรอคะไม่มีค่ะสำหรับการติดตามเรื่องค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเราจะใช้หัวหน้าโครงการติดต่อมาที่คุณนะคะคุณสามารถติดต่อฉันได้นะคะหากคุณมิ้นก็ต้องใส่หลังจากนี้ได้ค่ะขอบคุณนะคะถ้าหลีย่าหานไม่ได้เกิดในตระกูลหลีแต่ถูกการะมาจากสถานสงเคราะห์บ้านเทวทูตล่ะถ้างั้นพวกเราสองคนอาจจะเป็นพี่น้องกันนะสิพี่ยหารไม่นะเมื่อสักครู่สมาคมการกุศลแจ้งว่างานเลี้ยงจะเริ่มเวลา1 ทุ่มดังนั้นพี่ต้องไปร่วมงานค่ะพวกเขาเพิ่งแจ้งเราอย่างนั้นหรอใช่ค่ะเราทำยังไงดีคะวันนี้พี่ไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าเลยใส่เสื้อผ้าธรรมดาก็เลยไม่เอาเครื่องประดับติดตัวมาเลยสักชิ้นชุดของพี่ไม่เหมาะกับไปงานเลี้ยงเลยค่ะตอนนี้ก็5 โมงเย็นแล้วกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ทันแล้วล่ะเธอจงใจทำให้ฉันเสียหน้าสินะก็ประธานองค์กรการกุศลคือแม่ของฮานมินหลูไม่ใช่ยังไงล่ะการไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าของแคนถ่ายทอดโดยบรรดาสื่อมวลชนนี่นาเธอจะไปรู้ได้ยังไงพวกเขากำลังจ้องจะเล่นงานฉันตรงนี้นะเธอต้องใช้เครื่องประดับสักหน่อยเอ๊ะใช่แล้วหลวงรุ่ยจริงยืนยันให้ฉันใส่ต่างหูมาเมื่อตอนเช้านี่นาแต่ฉันถอดมันออกแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองเพราะมันไม่เหมาะเจอแล้วว้าวนี่มันเหมาะที่จะสวมในงานเลี้ยงเลยพี่ยาโชคดีจังเลยนะพี่โชคดีเหรอผู้ชายคนนั้นจู่ๆก็ทำแบบนี้เพื่อช่วยฉันแท้ๆแต่บางทีเขานี่แหละที่ทำให้ฉันโชคดี